จากเด็กสลัมคนหนึ่งไม่คิดว่าจะมาไกลได้ขนาดนี้พ่อแม่ติดหนี้ก้อนโตต้องย้ายมาหางานทำที่กรุงเทพทำงานก่อสร้างแล้วก็นอนแคมป์คิดในใจนะต้องช่วยพ่อแม่ปลดหนี้ให้ได้เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยจนในที่สุดเป้าหมายแรกของเราก็สำเร็จปลดหนี้ซื้อบ้านหลังได้ให้พ่อแม่ไม่ต้องนอนแคมป์โดนคนเหยียดอีกแล้วทุกวันนี้กวางก็มีเงินเดือนพอที่จะเลี้ยงพ่อแม่ส่งน้องเรียนกินของดีๆใส่เสื้อผ้าสวยๆซื้อความสุขไม่ว่าเขาจะทำอาชีพอะไรฐานะแบบไหนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขในแบบของตัวเองสวยในแบบของตัวเองแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นในแบบของตัวเองได้ค่ะ